านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าหน้าร้อนในปีนี้อากาศร้อนมากกว่าที่เคยฤดูหนาวก็หนาวมากกว่าที่เคยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่กรุงเทพมหานครเท่านั้นแต่ในประเทศอินเดียก็รุนแรงเช่นเดียวกันนะครับส่งผลให้มีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ในรอบ33ปีครับทั้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือมลพิษที่เพิ่มมากขึ้นไปด้วยในประเทศอินเดียครับสำนักข่าวรอยเตอร์สได้รายงานจากกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับว่าคลื่นความร้อนในฤดูร้อนปีนี้รุนแรงมากครับฤดูหนาวนั้นก็หนาวเย็นมากกว่าปกติทางตอนเหนือของอินเดียครับและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจก็ส่งผลให้ความต้องการใช้ไฟฟ้านั้นพุ่งขึ้นสูงครับส่งผลให้ประเทศอินเดียนั้นต้องเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์ฟาร์มนะครับจากการวิเคราะห์ข้อมูลโหลดรายวันจากหน่วยงานที่กำกับดูแลกริดอินเดียได้เปิดเผยให้เห็นว่าการผลิตไฟฟ้าของอินเดียเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 11.5 เป็น 1.5 ล้านล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงหรือหน่วยในปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดนับตั้งแต่ปีงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อเดือนมีนาคม2533ครับนอกจากนี้การวิเคราะห์ยังเปิดเผยให้เห็นนะครับว่าผลผลิตจากโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 11.2 ซึ่งเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดในรอบกว่า30ปีอันเป็นผลมาจากการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินเพิ่มสูงขึ้นถึง 12.4% โดยมีการชดเชยจากการผลิตจากโรงไฟฟ้าก๊าซสะอาดที่ลดลงไปร้อยละ 28.7 เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงทั่วโลกอย่างไรก็ตามครับการเร่งความเร็วในการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินของอินเดียเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นคือสิ่งที่เน้นย้ำถึงความท้าทายที่อินเดียนั้นกำลังเผชิญหน้าเกี่ยวกับการลดคาร์บอนในเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพยายามรับประกันความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประชากรชาวอินเดียประมาณ 1,400 ล้านคนทั่วประเทศครับและแม้ว่าการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เพิ่มขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในอินเดียจะส่งผลให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างปีเพิ่มสูงขึ้นเกือบ1ใน6เป็น 1,150 ล้านตันแต่รัฐบาลอินเดียแก้ต่างการใช้ถ่านหินในระดับสูงโดยกล่าวว่าการปล่อยมลพิษต่อหัวที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับประเทศซึ่งร่ำรวยกว่าและผลผลิตพลังงานหมุนเวียนก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นามสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ